พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนราชบัณฑิตโมบายแอปพลิเคชันชื่อบ้านนามเมืองการเขียนชื่อเมืองหรือชื่อประเทศจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวแต่อย่างไรเราก็ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครับคำทั่วไปว่าสำคัญแล้วยิ่งเป็นชื่อเมืองชื่อประเทศเราควรเขียนให้ถูกต้องครับซึ่งตอนนี้ผมมีข่าวดีเราสามารถค้นหาหรือตรวจสอบชื่อเมืองชื่อประเทศที่เขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับชื่อบ้านนามเมืองเป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ค้นหาชื่อประเทศเมืองหลวงดินแดนและเขตการปกครองทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 9,000 แห่งบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนในระบบ iOS เวอร์ชัน 8 ขึ้นไปและ Android ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลจากคำไทยและคำต่างประเทศได้ทั้งตัวอักษรตั้งต้นหรือส่วนหนึ่งของคำโดยการแสดงผลแบ่งเป็น2ลักษณะคือชื่อเมืองในต่างประเทศจะแสดงผลเป็นภาษาต่างประเทศพร้อมชื่อที่เขียนเป็นภาษาไทยส่วนชื่อเมืองในประเทศจะแสดงชื่อเป็นภาษาไทยและชื่อที่เขียนโดยการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้เขียนชื่อเมืองชื่อประเทศได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาทั้งยังบันทึกประวัติการค้นหาของผู้ใช้ได้ด้วยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและ NECTEC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000